Bank of Dangerous มือปืนวัย14กับปัญหาพ่อแม่รังแกฉันและแรงกันที่ซื้อง่ายขายคล่องถือเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับกรณีเด็กอายุ14ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนสังหารผู้คนกลางห้างสยามพารากอนเมื่อวันที่4ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยในเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน1รายและหญิงชาวเมียนมา1รายโศกนาฏกรรมดังกล่าวยังมาซึ่งคำถามมากมายไม่ว่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจในการฆ่าว่าเป็นเพราะผลของการเล่นเกมที่ใช้ความรุนแรงหรือเป็นเพราะปัญหาสุขภาพจิตตลอดยังนำไปสู่ข้อสงสัยว่าทำไมมือสังหารเยาวชนรายนี้ถึงสามารถครอบครองอาวุธปืนได้และในการตรวจค้นบ้านพักของเขายังจะเจอปืนบีบีกันล้อหุ่นสงครามแบบ M4 กระสุนปืน M16 กระสุนปืนลูกซองและกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งอีกด้วยที่หดหู่ไม่แพ้กันคือผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุอ้างไม่รู้ว่าของกลางทั้งหมดบุตรชายนำมาจากที่ใดเนื่องจากตามปกติบุตรชายพักอาศัยหลับนอนอยู่ที่บ้านพักอีกแห่งหนึ่งย่านสาทรแต่ก็มีข้อโต้แย้งตามมาอีกเช่นกันว่าไม่ได้สนใจที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของบุตรชายบ้างหรือกระนั้นหรือทั้งที่ทั้งสองคือพ่อกับแม่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปนอกจากนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบมือถือของเด็กที่ก่อเหตุพบแชทข้อความที่มีพูดคุยถึงผลการเรียนที่ตกลงโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนไม่ถึงเป้าโดยมีการกำชับให้ปรับปรุงตัวและอ่านหนังสือก่อนเด็กที่ก่อเหตุจะส่งข้อความกลับไปเป็นภาพที่อยู่ภายในสนามยิงปืนแห่งหนึ่งแล้วพิมพ์ตอบกลับสั้นๆว่าผมจะไปที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ยิงปืนที่มักจะไปเป็นประจำนอกจากนั้นเมื่อผู้ก่อเหตุถูกตักเตือนเรื่องผลการเรียนก็มักจะส่งคลิปยิงปืนของตัวเองไปให้ตลอดนั่นแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ปกครองรับทราบดีว่าลูกชายมีพฤติกรรมชอบยิงปืนมากและมักจะไปสนามยิงปืนกับเพื่อนเป็นประจำที่สำคัญคือนับตั้งแต่เกิดเรื่องพ่อแม่ไม่เคยออกมาขอโทษและไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนเกิดกระแสสังคมเรียกร้องให้ลงโทษพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยทั้งหลายทั้งปวงสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้คือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวที่ทำให้บุตรชายตกอยู่ในสภาพปัญหาพ่อแม่รังแกฉันปัญหาการกระทำผิดของเยาวชนที่นับวันจะตัวเลขที่น่าเป็นห่วงซึ่งสถิติจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุว่าในปี2564สถานพินิจดูแลคดีเด็กและเยาวชนจำนวน 14,593 คดีซึ่งเกือบ 50% เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขณะที่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอยู่ที่ราวๆ 10% รวมทั้งกรณีอาวุธปืนที่จับตรงไหนก็มีปัญหาทั้งแรงกันที่ซื้อง่ายขายคล่องแต่สามารถนำไปดัดแปลงเพื่อใช้กระสุนจริงยิงได้และมีขายตามเพจในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพราะเกิดข้อโต้แย้งกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองทำให้เมื่อจับกุมก็ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้หรือโครงการปืนสวัสดิการที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถซื้อปืนโดยตรงผ่านหน่วยงานในสังกัดโดยได้รับส่วนลดแทนที่จะผ่านกระบวนการขอใบอนุญาตเหมือนพลเรือนทั่วไปแต่กลับนำไปขายต่อเพื่อทำกำไรตลอดรวมถึงการที่มือปืนเยาวชนรายนี้สามารถเข้าไปซ้อมในสนามยิงปืนโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องอายุแถมยังซื้อกระสุนจริงจำนวน50นัดออกมาจากสนามยิงปืนอีกต่างหากสุดท้ายสิ่งที่สังคมอยากเห็นก็คือเมื่อไหร่จะมีการสังคายนาหรือปฏิรูปอย่างเป็นจริงเป็นจังสักที